สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Scenery Closet นะครับวันนี้ผมแม็กธนกรนะฮะอยู่กับคุณเป้คุณเป้ถ่ายรูปอยู่เนาะวันนี้เพื่อนๆเราอยู่ที่ร้าน Refinement อีกแล้วนะครับผมเนาะเป็นร้าน Classic Menswear นะครับเห็นว่ารองเท้าเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเราจะมาทำคอนเทนต์ง่ายๆเลยครับเป็นอัปเดตนะครับของนะว่าพอดีผมได้ยินว่าคุณต่อแชร์ว่ามันจะมีของเข้าใหม่นะครับซึ่งก็มาละก็คือจะเป็นรองเท้ายี่ห้อ BNL นะครับบนดงแอนลังเนอร์ที่เราเคยพูดถึงไปในคลิปก่อนแบรนด์นี้ครับก็เป็นตัวจบของเบลเจียนโลเฟอร์เลยนะนะฮะเป็นเปรียบเสมือนเป็นโรลส์รอยของวงการเบลเจียนโลเฟอร์เลยตามที่คุณจ๊อบมาร์ตินพูเคยพูดไว้นะฮะใช่วันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเออมันมีโมเดลไหนอัปเดตคอลเลคชันใหม่ๆบ้าง นะครับผมแล้วก็ทางร้านก็มีโอกาสรีสต็อกโมเดลเก่าๆด้วยนะครับเพื่อนใครที่กำลังมองหารีเสิร์ชแบรนด์นี้อยู่นะฮะผมแนะนำว่าให้รีบมาลองที่ร้านนี้เลยครับเพราะว่าของหมดเร็วมากไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนาะไปอันนี้เลยดีกว่าเป้นะครับตอนเทิดเดือนที่แล้วเนี่ยกำแพงเนี่ยมันจะเป็น The Wall of Berwick นะBerwick จะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่วันนี้ Berwick ถูกย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนี่นะครับซึ่งตอนนี้กำแพงถูกเปลี่ยนไปแล้วครับเป็น The Great Wall of B&L wow. นะครับเนี่ยเพื่อนเห็นไหมมีโมเดลใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยกล่องเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีแบบแนว Ocean Blue นะสวยงามมากเลยนะกล่องของรองเท้าคู่นี้แล้วก็สูงไปถึงข้างบนนั่นเลยนะครับผมว่าทางพี่โอพี่น้ำเนี่ยผมว่าต้องไปเรียนไปเข้ายิมฟิตเนสนะปีนกำแพงขึ้นไปเก็บของนะฮะนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็เพื่อนสังเกตได้ว่านี่ฮะสต็อกไม่แบบไม่พอวางตอนถึงต้องไปวางตรงกำแพงตรงแถวคัชเชียร์ตรงนั้นนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับซึ่งร้าน Refinement นะครับมีสต็อกหรือว่าคอลเลคชันของรองเท้าของ B&L เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบมากที่สุดในโซน Southeast Asia เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาเจาะไปทีละตัวเลยได้ว่ามีโมเดลไหนบ้างนะครับมีดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับราคาเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้ผมคุณเป้จะไปเจาะดีเทลกันนะไปดูเลยดีกว่าเอาแล้วพี่น้ำออกไปแล้วแล้วแล้วร้านเป็นของเรากำแพงนี้เป็นของเราไปแล้วอ้าวเฮ้ยล็อกด้วยคือครับเพื่อนครับนะฮะB&L ตอนนี้เรามี3กำแพงนะครับเนี่ยซ้ายกลางแล้วก็ขวามือนะเพื่อนเนี่ยสังเกตว่ามีโมเดลใหม่ๆอยู่ฝั่งนี้เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวยังไงผมพาไปดูตู้แรกก่อนนะครับซ้ายมือนะก็ชั้นที่1กับ2เนี่ยก็จะเป็นโมเดลเก่าที่เราเคยพูดถึงไปนะครับเป็นโมเดล Sagan Classic Tassel Loafer นั่นเองนะครับก็คือมีผู้เนี่ยจริงๆเป็นเหมือนเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคือ B&L เนี่ยคือดังรุ่นโมเดลนี้มากนะครับผมเนาะก็เป็นโมเดลที่แบบผมเห็นคนใส่ค่อนข้างจะเยอะครับผมแล้วก็มีความอ่อนช้อยมีความเอลิแกนซ์นะสวยงามเนี่ยคุณภาพนี่ครับแก้วสุดยอดมากนะครับผมสีเนี่ยมีให้เลือกมากมายนะครับซึ่งสีใหม่ที่นำเข้ามาเนี่ยล็อตเนี่ยจะเป็นสีดำนะดูคลาสสิกเป็นเพลนนะสวยงามนะครับซึ่งถ้าเกิดรีแคปคร่าวๆเนี่ยจริงก็นะมันเป็นโครงสร้างแบบเป็นซีเมนเต็ดนะเป็นแปะกาวนะครับผมแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังแอสเซเรียซูเอตหรือว่าเป็นหนังแพะหรือจะเรียกเป็นโกสสกินก็ได้นะครับซึ่งโครงสร้างของมันนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบอันไลนิ่งเนาะเพื่อนๆ เนี่ยเขาไม่ได้บุไลนิ่งข้างในนะแต่มีความนุ่มใส่สบายนะครับแต่ว่าก็จะมีนิดหน่อยตรงนี้แต่มีความแข็งกว่าเพื่อนตรงฮิลคัพเนี่ยนะครับสวมใส่สบายมากแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์คือจะมีหมุด3ตาอย่างนี้ต่อเข้าไปนะแล้วก็ตรงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคิวบันฮิลนะตรงนี้สวยงามอันนี้เป็นสีใหม่นะเพื่อนใครที่ชื่นชอบสีดำก็มาลองใส่ได้นะเพื่อนๆเนาะแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างคล้ายคลึงกันเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนไปก็คือเขาตัดแทสเซิลออกไปเนาะก็จะเป็นรุ่น Sagan Classic Plain Plain Loafer นะครับไม่ได้มีผู้แต่ทุกอย่างเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันเป็น Cemented นะฮะ Unlined ก็มีโครงสร้างนิดหน่อยตรง Heel Cup นะครับคือเพื่อนๆต้องบอกว่าไอ้ตรงเท้าสไตล์เนี้ยคือถ้าเพื่อนๆเคยเห็นแบบพวกหนังฝรั่งหนังต่างชาติเนี้ยที่แบบเวลาเขาแบบอารมณ์แบบเหมือนกับนั่งอยู่ในบ้านใช่ไหมแบบมีพรมใช่ไหมฮะแล้วเราก็นั่งใส่รองเท้าแบบโลเฟอร์อย่างเงี้ยไม่ใส่ถุงเท้านั่งอยู่หน้าเตาผิงแล้วก็ทานกาแฟหรือว่าโกโก้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อนๆมันได้ฟิลนั้นเลยนะเพื่อนเนาะมีความอ่อนช้อยหรือว่าดูสุภาพ elegance นะครับผมเนาะใครชื่นชอบผมว่ามาจัดได้เลยเนาะมีสีเนี่ยน้ำตาลนะบราวน์นะครับสีบราวน์แล้วก็จะมีสีเนวี่นะฮะน้ำเงินสวยงามแล้วก็จะเป็นสีดำ3สีนะครับนุ่มมากเป้ตอนนี้ทางร้านพี่น้ำไม่อยู่ใช่ไหมไม่มีใครอยู่
เนี่ยเรื่องมันนุ่มมากขโมยได้เก็บได้อ่ะครับเมื่อครับมาดูเรื่องของราคากันดีกว่าเนาะราคาของตัว Tesla Rover นะครับก็อยู่ที่ราคา 16,500 บาทนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวข้างล่างครับเป็น Plaid Rover เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 15,500 บาทนะครับก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับใครชื่นชอบ2ตัวนี้ก็ลองได้นะครับผมแวะมาลองกันนะฮะระวังช้าหมดอดแน่นะอ่ะครับผมเดี๋ยวไงมาดูตรงกลางดีกว่านะครับช่องกลางว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเพื่อนๆครับตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของงานเลยนะกันเนาะคือผมกับคุณเป้เนี่ยเคยแวะมาเซอร์เวย์ก่อนแล้วแหละว่ามีโมเดลอะไรใหม่ๆมาบ้าง นะครับซึ่งตอนนี้ไอตัวเนี้ยตอนที่ทางร้านเอามาลงมาแรกนะครับผมลูกค้าเนี่ยแวะเข้ามาดูมาลองตัวเนี้ยเยอะมากนะเพื่อนๆนี่เลยนะเป็นรุ่นซากันคลาสสิกบัคเคิลโรเฟอร์นะครับบัคเคิลก็คือจะมีตัวหัวเข็มขัดเงี้ยนะเป็นบัคเคิลติดอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยนะเป็นเหมือนเป็นสแตรปสวยงามมากเพื่อนๆคือโมเดลนี้จริงๆอ่ะพวกเรื่องของโครงสร้างเนี่ยแกะให้ดูโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยคือจะเหมือนกับตัวนี่เลยตัวรุ่น Tesla Rover หรือว่า Plaid Rover เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวอัลไลน์นะครับผมเนาะเป็นแบบซีเมนเทดติดกาวนะฮะแต่ความแตกต่างก็คือตรงนี้นะตัวเข็มขัดเนี่ยคือทางแบรนด์เนี่ยคงแบบมีแรงบันดาลใจมาจากพวกรองเท้าสไตล์ที่เป็นพวก Monk Strap นะอาจจะเป็น Single Strap Loafer อย่างเงี้ยครับนะฮะก็ตรงเนี้ยสามารถถอดได้ด้วยนะเพื่อคนที่แบบว่ามีเท้าที่แบบหน้าเท้ากว้างอย่างเงี้ยเพื่อสามารถปรับเนี่ยให้มันกว้างให้มันแบบกว้างขึ้นนะฮะแคบลงทำได้ด้วยนะครับเจ๋งมากเลยเนาะส่วนวัสดุตรงเนี้ยใช้ material ก็จะเป็นหนังวัวนะครับเป็น Marmo Calf Skin นะครับผมเนาะจะแตกต่างกับตรงเนี้ยที่จะเป็นหนังแพะนี่จะเป็น Goat Skin นะครับผมนี่เลยนะสวยงามมาพร้อมกัน3สีเพื่อนๆนี่เป็นสีน้ำเงินนะครับ Navyกรมธาตุแล้วก็จะเป็นสีดำตัวนี้แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาล dark brown สวยงามทั้ง3สีเพื่อนๆครับนะใครที่ชื่นชอบผมว่าต้องแวะมาลองดูนะครับคือดูหน้าเว็บไซต์อ่ะมันไม่เห็นภาพเพื่อต้องมาลองที่หน้าร้านนะครับมาลองสวมใส่ดูมาลองจับวัสดุของมันดูนะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆนะครับซึ่งราคาของตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ราคา 19,800 บาทครับเพื่อนๆก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆลองมาชมกันได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆครับมาดูตรงเชลฟ์ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราเคยพูดถึงไปแล้วนะในคลิปก่อนนะฮะอันนี้เป็นตัวชูโรเหมือนกันเป็นตัวพรีเมียมนี่เป็นตัวแกรนด์โลเฟอร์เลยครับผมเนาะนี่สวยงามมากครับเพื่อนครับเป็นมาในสไตล์ของเพนนีโลเฟอร์นะครับมีสแตรปหน้าคาดอยู่แต่ว่าเพนนีของเขาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูแบบว่ามีความเอเลแกนซ์มากๆนะครับเนี่ยพื้นโอ้โหคุณภาพดีนะเป็นแบบ cross channel ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างแบบ break stitching นะครับก็คือเย็บเจาะทะลุข้างในเลยนะจะถึงข้างล่างเป็นโครงสร้างแบบที่มีเป็นตัวไลน์ไลนิ่งพวกนี้จะเป็นอันไลน์นะอันนี้จะเป็นบุไลนิ่งเข้าไปนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่านะครับอาจจะใส่สบายความนุ่มสบายเนี่ยอาจจะไม่เท่าตัวนี้นะแต่ผมว่าตัวนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับผมใครชื่นชอบสไตล์เนี่ยผมว่าก็แวะมาลองดูซึ่งอันนี้เป็นสีใหม่คือครั้งก่อนเนี่ยช่วงเดือนก่อนเนี่ยยังไม่มีสีนี้เข้ามาแต่มันจะมีแค่สีเบอร์กันดีใช่ไหมฮะเบิร์กเนี่ยเป็นสีเลือดหมูออกซ์บลัดก็ได้เรียกจะเรียกเป็นออกซ์บลัดก็ได้เนาะแล้วก็จะมีตัวดาร์กบราวน์นี่สีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำครบถ้วนนะฮะใครที่กำลังหาแนวนี้อยู่ก็แวะมาลองดูนอกเหนือจากตัวเพนนีนะครับเพื่อนครับก็มีตัวแทสเซิลเหมือนกันครับโครงสร้างอะไรก็คล้ายๆกันหมดเลยนะแต่ว่าก็มีผู้ข้างหน้าเป็นแทสเซิลโลเฟอร์นะครับผมเป็นรุ่นแบบแกรนโลเฟอร์เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับเป็น cross channel เหมือนกันนะแล้วก็เป็น break stitching แต่มีผู้ข้างหน้านะครับราคาของ4คู่นี้ฮะอยู่ที่ราคา 23,500 บาทเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมคุ้มค่าสวยงามโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้คุณแม็กก็ได้อัปเดตให้กับเราไปครึ่งนึงแล้วนะเพื่อนเห็นว่าไอ้เนี่ยกำแพง B&L เนี่ยมันเยอะมากเราได้มาเซอร์เวย์ก่อนอย่างที่คุณแม็กบอกแหละซึ่งจะมีคู่หนึ่งที่เตะตาผมมากเลยก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าซากันกิงโกชื่อแปลกๆใช่ไหมซากันกิงโกเนี่ยเขาว่ากิงโกแปลว่าใบแปะกล้วยนะที่มาของมันเนี่ยคือมันจะมาจากการที่เขาเจาะคัตเอาท์ตรงนี้ฮะเป็นรูปใบเหมือนคล้ายๆกับแปะกล้วยซึ่งไอ้รูคัตเอาท์ตรงนี้ครับที่เป็นรูปทรงใบไม้เนี่ยมันจะไปคล้ายกับไอ้ตัวแกรนที่เป็นตัวแพงกว่าเนี่ยเห็นไหม
เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบ2รุ่นนี้กันอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมคุยกับเกี่ยวกับตรงนี้ให้ฟังเพิ่มก่อนไอ้ตัวเนี้ยครับซากันกิงโกะมันจะเป็นคล้ายๆกับเวอร์ชั่นที่เป็นเทนนิโลเฟอร์เมื่อเทียบกับตัวที่เป็นซากันคลาสสิกสิ่งที่จะแตกต่างกันอย่างแรกเลยก็คือตัวเนี้ยฮะจะมีไลนิ่งตัวที่คุณแม็กพูดมาก่อนนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะเป็นรุ่นที่ไม่มีไลนิ่งหรือว่าอันไลน์ตัวนี้มีไลนิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เพราะว่าข้างในเนี่ยฮะผมแบะให้ดูมันจะมีเห็นไหมว่ามันจะมีหนังอีกชั้นนึงแปะเข้ามาเป็นหนังสีน้ำตาลจะมีไลนิ่งที่แข็งกว่าเดิมอีกสเต็ปนึงไม่ได้แข็งมากนะเพราะว่ามันก็เป็นแค่แบบฟูลไลนิ่งอ่ะคำว่าไลนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำว่าสตรัคเจอร์นะสตรัคเจอร์เนี่ยสตรัคเจอร์นี่ก็คือตัวแกรนเนี่ยจะมีสตรัคเจอร์ซัพพอร์ตคือรองเท้าเวลาใส่มันจะแข็งกว่าแต่ว่าตัวที่มีไลนิ่งเนี่ยมันก็แค่เป็นการเพิ่มชั้นหนังคล้ายๆกับการเพิ่มซับในของสูทอะฮะหรือว่าแจ็คเก็ตแค่เพิ่มเข้าไปชั้นเดียวนะใส่สบายเหมือนกันแต่ว่าความเฟิร์มของตัวที่มีไลนิ่งเนี่ยมันจะสูงกว่านะฮะเพราะว่าผมพิสูจน์มาให้เพื่อนแล้วนี่ครับคู่ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นคู่เดียวกันนะฮะเป็นตัวซากันกิงโกะซื้อมาเรียบร้อยครับโดนมาเรียบร้อยแล้วก็เลยพูดได้เต็มปากแล้วก็คอนเฟิร์มได้ว่ารองเท้าที่มีไลนิ่งตัวซากันกิงโกะเมื่อเทียบกับคลาสสิกเนี่ยแข็งกว่านิดเดียวนะฮะมันดูรู้สึกให้ความรู้สึกที่เฟิร์มกว่านะครับแต่ความสบายเนี่ยเหมือนเดิมแน่นอนส่วนอย่างที่สองเลยก็คือนอกจากที่มีไลนิ่งแล้วเนี่ยสีของรองเท้าคู่เนี่ยครับเป็นสีที่ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าเป็นสีที่ทางคุณไซมอนคอมตันจาก permanentstar.com นะฮะถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวแสงเกี่ยวกับคลาสสิกเมนส์แวร์ก็น่าจะทราบหรือว่ารู้จักคุณไซมอนอยู่แล้วนะสีนี้เป็นสีที่B&L นะครับที่ลอนดอนเขาคอลลาโบเรตกับคุณไซมอนก็คือให้คุณไซมอนมาช่วยเลือกสีของหนังของเท้าให้นะครับก็จะมีอยู่2สีสีแรกเป็นสีที่แบบเป็นสีน้ำตาลติดเขียวหน่อยๆเป็นสีที่แบบตุ่นๆนะสีในกล้องอาจจะเพี้ยนจากสีจริงนิดหน่อยนะคล้ายๆสีกากีเดี๋ยวผมเทียบไปดูเป็นกากีที่เข้มขึ้นมานะฮะเนี่ยเทียบกับสกินโทนเทียบกับสีแจ็คเก็ตผมนะเพราะฉะนั้นซากันกิงโกะสีพีแคนตัวเนี้ยครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รองเท้าที่เป็นลิมิเต็ดแต่ว่าก็ไม่มีผลิตแล้วนะก็คือหมดแล้วหมดเลยเขาทำมาแค่ซีซั่นเดียวถ้าเพื่อนๆอยากได้ B&L ที่แบบไม่มีใน Running Collection เป็นสีที่อาจจะพบเจอได้ไม่บ่อยสีนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะมันสามารถเอาไปใส่กับใส่ได้ค่อนข้างง่ายนะคือถ้าดูเผินๆน่าจะใส่ยากเพราะว่ามันจะน้ำตาลก็ไม่มันจะเนี่ยมันจะสว่างอย่างนี้ก็ไม่มันจะมืดก็ไม่มันเป็นสีมิดโทนสำหรับผมนะแต่ว่าคู่นี้ผมว่าใส่กับยีนก็ได้อย่างที่ผมใส่มาวันนี้สียีนสีอินดิโก้ใส่ได้เหมือนกันกางเกงสีขาวก็ได้กางเกงสีเทาได้นะแต่ต้องเป็นสีเทาอ่อนหน่อยก็แล้วแต่เพื่อนจะเอาไปมิกซ์แอนด์แมทช์กันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะฮะก็คือสีของขอบเอาโซนะเอาโซเอชเนี่ยเป็นสีที่ไม่เหมือนกับ BL คู่อื่นเลยนะก็จะเป็นสีไลท์บราวน์สีน้ำตาลอ่อนนะครับเนี่ยขอบตรงเนี้ยสวยมากสวยมากถ้าเป็น BL คู่อื่นนะฮะสีจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหมดเลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้สีน้ำตาลอ่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะที่ซากันกิงโกะแตกต่างกับตัวซากันคลาสสิกก็คือแมททีเรียลของชิ้นหนังครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวซากันคลาสสิกเนี่ยทำมาจากโกสกินหรือว่าหนังแพะหมดเลยนะฮะแต่ว่าคู่นี้ทำมาจากหนังที่เป็นหนังวัวนะครับเป็นหนังกลับซูเอตจากหนังวัวปกติความแตกต่างของมันคืออะไรความแตกต่างก็คือเขาเรียกว่าซูเอตแนปหรือว่าความเขาเรียกว่าความเวลเวทของซูเอตอ่ะมันจะแตกต่างกันนะฮะขนของตัวที่เป็นคราฟสกินเนี่ยคราฟซูเอตเนี่ยมันจะมีขนที่ค่อนข้างยาวกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการแนปหรือว่าเอฟเฟกต์ที่แบบผมรูปให้ดูเอฟเฟกต์ที่มันรูปแล้วมันจะไหลไปตามนิ้วเราอ่ะมันจะชัดเจนกว่ามันจะชัดกว่าหนังแพะนะฮะเห็นไหมเพราะว่าขนมันยาวกว่าแล้วก็ฟูกว่าไม่เทียบกับหนังแพะนะฮะเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะนิ่มกว่าเนียนกว่าขนจะสั้นกว่าอยากให้เพื่อนมาจับตัวจริงกันมากกว่าฮะเพราะว่าจะได้ทราบความแตกต่างระหว่างหนังแพะกับหนังวัวที่เป็นซูเอตนะครับส่วนโครงสร้างนะฮะที่เหลือเลยอ่ะก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นซากันคลาสสิกก็คือจะเป็นเอาโซแบบซีเมนเต็ดหรือว่าติดกาวนะครับโครงสร้างความหนาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวมาต่ออีกคู่นึงนะฮะที่อยู่ข้างๆกันก็คือคู่นี้นี่ตัวนี้นะฮะก็เป็นรุ่นที่ถ้าเพื่อนๆลองหาในเว็บของ B&L เว็บไซต์ของเขาเลยจะไม่เจอนะฮะเพราะว่าเขาเหมือนกับเชิงๆว่าเป็นรุ่นที่ discontinue ไปแล้วอ่ะตัวนี้ชื่อว่าซากัน IV ถ้าดูเฉพาะชิ้น upper มันเหมือนกันเลยนะดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนสีหนังกลับจากสีกากีเป็นสีน้ำตาลเข้มเฉยๆแต่จริงๆแล้วถ้าเราพลิกมาดูข้างล่างกันนะฮะนี่เจ
จ๋งว่ามันเป็นเอาท์โซลที่มีพื้นยางแปะไว้หมดเลยคู่นี้ฮะจะแตกต่างจาก BL ที่เป็นซากันทั้งหมดก็คือจะมีการติดรับเบอร์เอาท์โซลมาแล้วนะครับความหนาของเอาท์โซลเนี่ยจะหนากว่ารุ่นอื่นหมดเลยเห็นไหมขอบเอาท์โซลตัวเนี้ยหนากว่าค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีก็คือเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องไปติดรับเบอร์เอาท์โซลแล้วฮะเขาติดมาให้หมดแล้วเต็มแผ่นเลยผมคิดว่ารับเบอร์เอาท์โซลแล้วก็เอาท์โซลที่มีความหนาขนาดนี้มันสามารถใช้งานน่าจะทนทานกว่าตัวที่เป็นซิงเกิลเลเทอร์โซลอย่างนี้นะฮะแล้วก็บริเวณขอบตรงนี้ครับขอบเอาท์โซลก็จะมีการเดินอันนี้ด้วยเป็นการเพิ่มดีเทลของคล้ายๆกับไอตัวลูกกลิ้งนะฮะเวลาเขาฟินิชชิ่งขอบของกูเยเวลเทสแต่ตัวนี้เป็นซีเมนต์เต็ดนะแต่เขาเพิ่มดีเทลตรงนี้ขึ้นมาเฉยให้มันดูให้รองเท้าดูมีมิติมากขึ้นนะฮะส่วนดีเทลอื่นๆนะครับไลนิ่งยังมีเหมือนตัวซากันกิงโกแล้วก็ดีเทลหน้ากากเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่บริเวณพื้นด้านล่างอย่างเดียวสำหรับราคาของตัวนี้นะครับซากันกิงโกกับซากันไอวี่เนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ลิมิเต็ดแต่ดิสคอนทินิวไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้รองเท้าที่ไม่ซ้ำใครอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ราคาจะอยู่ที่ 18,500 บาทนะฮะมาต่อกันที่ล็อกสุดท้ายครับแถวสุดท้ายแล้วนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวชั้นบนสุดเนี้ยมันดูมนๆดูป้อมๆ มากกว่าโซนอื่นเพราะว่าผมหยิบให้ดูนี่ฮะเห็นไหมว่าเอาท์โซลเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับรองเท้าสนีกเกอร์เรามากเลยตัวนี้ครับชื่อว่าซากันสไตรSTRIDE ชิ้นบนเนี่ยเป็นเบลเจียนโลเฟอร์ของ BL ปกติแต่พื้นด้านล่างอ่ะเป็นสนีกเกอร์พูดง่ายๆเลยก็คือเป็นการตีความสไตล์ของรองเท้าสนีกเกอร์ในรูปแบบของรองเท้าที่เป็นคลาสสิกแวร์โดย BNL นะครับถ้าดูการด้านบนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเหมือนกับไอตัว Circle Classic Plain เลยแต่ว่าถ้าหันด้านข้างมาดูด้านล่างกันเนี่ยเป็นพื้นยางปกติเลยนะครับถ้าเพื่อนๆตามวงการคลาสสิกแมนแวร์เนี่ยเพื่อนๆเห็นว่ามีชูสเมเกอร์หลายเจ้าเลยที่เขาพยายามจะเอาคลาสสิกรุ่นคลาสสิกของตัวเองมาปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็ใส่ง่ายขึ้นโดยการติดพื้นยางที่มีความคล้ายคลึงกับสนีกเกอร์เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเลยก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าเป็นสนีกเกอร์แล้วเนี่ยแผ่นอินโซลตรงเนี้ยเราสามารถถอดได้ถูกไหมไม่ต่างกันครับเหมือนกับ BNL นี่แกะออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นพื้นแบบแข็งๆด้านล่างแผ่นอินโซลชิ้นเนี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ามีเนี่ยมีการเสริมโฟมเพิ่มความนิ่มความเด้งคล้ายๆกับสนีกเกอร์เลยครับเขาต้องการให้รองเท้าคู่นี้ใส่สบายเหมือนสนีกเกอร์แต่ว่ายังได้ลุคที่มีความเป็นคลาสสิกอยู่เป็นเทคของ BNL ที่น่าสนใจมากเลยนะสำหรับการตีความรองเท้าหนังในรูปแบบของสนีกเกอร์นะฮะสำหรับตัว Sagan Stripe เนี่ยก็จะมีเข้ามาทั้งหมด3สีนะครับคู่แรกจะเป็นสีดำที่ผมพูดไปคู่ที่2ก็จะเป็นสีน้ำตาล Dark Brown ครับสีน้ำตาลเข้มคู่ที่3ก็จะเป็นสีเบจนี่สวยมากราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 15,500 บาทนะครับราคาเนี่ยจะถูกกว่าตัวที่เป็นพื้นซิงเกิลเลเทอร์โซนะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยจะเป็นยางเนาะถ้าเพื่อนเป็นคนที่กำลังตามหารองเท้าแบบคลาสสิกเมนส์แวร์แต่รู้สึกว่ายังไม่ชินหรือว่าอยากได้รองเท้าที่ใส่สบายเหมือนสนีกเกอร์ผมว่าลายซากันสไตร์นี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันมาต่อที่ล็อกกลางดีกว่าฮะนี่เนี่ยผมหยิบให้ดูทีเดียวพร้อมกันเลยนี่เพื่อนๆจะเห็นว่ามันดูเหมือนกับตัวซากันคลาสสิกที่เป็นอันไลน์เลยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคู่นี้เป็นหนังอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะไม่ใช่หนังกลับแต่ว่าคู่นี้ครับชิ้นอัปเปอร์ทำมาจากหนังกวางหรือว่าเดียสกินนะฮะความพิเศษของเดียสกินก็คือมันจะนิ่มมากมันนิ่มมากๆนะฮะเท็กซ์เจอร์มันคล้ายๆกับหนังวัวหนังเกรนปกติเนี่ยแต่ว่าสัมผัสไม่เหมือนกันนะฮะอีกอย่างนึงเลยโซนตรงนี้ครับล็อกตรงนี้ทั้งหมดอ่ะจะเป็นรองเท้าที่มีไลนิ่งส่วนตัวที่คุณแม็กพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดจะเป็นรองเท้าที่อันไลน์นะฮะสาเหตุที่รองเท้าตรงนี้ครับรองเท้าคู่นี้ต้องมีไลนิ่งก็เพราะว่าหนังกวางเนี่ยมันสามารถยืดตัวได้มากกว่าหนังแพะกับหนังวัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องมีการเพิ่มไลนิ่งเข้าไปชั้นหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังมันยืดจนย้วยนะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้รองเท้าต้องมีไลนิ่งนะครับเอาโซเหมือนกับตัวอื่นเลยครับเหมือนกับ BNL ตัวอื่นก็คือเป็นซิงเกิลเลเทอร์โซนะครับต้นอย่างนี้ดีเทล3ดาวตรงนี้เหมือนกันทุกประการเลยนะครับต่างกันแค่อัปเปอร์เป็นหนังกวางแล้วก็มีไลนิ่งนะครับมี2สีสีน้ำตาลเข้มคู่นี้กับสีดำนะฮะ
ดีไซน์จะเหมือนตัว Sagan Classic Plain ที่ไม่มีผู้ไม่มีสแตปเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 17,000 บาทถ้วนสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ B&L เวอร์ชันที่ไม่ใช่หนังปรับนี่ตรงนี้ครับมีเข้ามาแล้วสำหรับล็อกสุดท้ายครับล็อกล่างสุดนี่ก็เหมือนกับตัวชั้นกลางเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นแทสโซ่หรือว่ามีผู้โผล่ขึ้นมาสเปคทุกอย่างเหมือนกันครับเป็นหนังกวางเป็นรองเท้าที่มีไลนิ่งแล้วก็เอาโซ่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากได้รองเท้าเดียร์สกินที่เป็นแทสโซ่ก็มีเข้ามาให้เลือกแล้วเหมือนกันสองสีสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำนะฮะราคาก็จะอยู่ที่ 18,000 บาทนะฮะเหมือนที่คุณแม็กบอกเมื่อกี้นะฮะถ้าเราตัดแทสโซ่ออกไปราคาเราจะถูกลง 1,000 นะฮะจาก 18,000 อันนี้เป็น 17,000 นะฮะอีกเรื่องนึงนะฮะที่ถ้าเพื่อนๆซื้อรองเท้า B&L จากร้าน Refinement เนี่ยตอนนี้ทางร้านมีบริการนะครับถ้าอินโซชิ้นเนี่ยครับที่เป็นแผ่นแปะหนังที่มีโลโก้บูดวงลังเงอร์เนี่ยเริ่มดำเริ่มเปื่อยหรือว่าอาการเริ่มสาหัสแล้วเนี่ยจากการใช้งานจากเหงื่อของเท้าเราอ่ะเพื่อนๆสามารถเอารองเท้ามาเปลี่ยนไอตัวชิ้นเนี้ยนะฮะเป็นชีทชิ้นบางๆนะแปะชั้นบนได้ที่ร้าน Refinement เลยนะครับถ้าเพื่อนๆทำใบเสร็จของรองเท้าหายนะไม่เป็นไรครับเพื่อนๆแค่บอกเบอร์แล้วก็บอกชื่อนะครับก็สามารถคีย์เข้าไปเช็คได้ว่าเอ้ยคุณนี่ซื้อมาจากที่นี่แล้วก็สามารถรับบริการการเปลี่ยนอินโซชิ้นนี้ได้เลยนะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับบูดวนลังเงอร์ที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในร้าน Refinement นะครับเพื่อนจะเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยมันคือ The Great Wall of บูดวงจริงๆนะครับเพราะว่ามีสต็อกเข้ามาเยอะมากจากที่คุณแม็กบอกตอนแรกว่าเป็นร้านที่มีสต็อกของ B&L มากที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนะถ้าเราเทียบกับร้านชื่อดังอย่าง The Armory ที่ฮ่องกงอะฮะที่เนี่ยสต็อกก็ยังเยอะกว่านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะฮะที่ร้าน Refinement นะครับอยู่ที่ Central Embassy ชั้น2นะผมบอกไว้เลยว่าช้าหมดอดแน่นอนครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่เราผมกับคุณแม็กอะเข้ามาเซอร์เวร้านอะลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้คือ B&L ไปกันเยอะมากครับไปเร็วมากนะฮะกว่าจะรีสต็อกอีกรอบนึงผมว่าน่าจะอีกสักพักนึงเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้นี่ตัวนี้นะนี่ผมเชียร์ตัวนี้ ตัวนี้สวยนะครับดิสคอนไปแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราSenior Life Concertด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแล้วก็คุณแม็กขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ